สวัสดีครับขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการเวกแบบผมนักอัคนัทครับผมเลโอนะครับวันนี้เราสองคนไม่ได้พาไปบุกบ้านศิลปินดาราที่ไหนครับเพราะว่ารายการของเราในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเจอกับศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับไม่ได้มากันแค่คน2คนแต่มาด้วยกันนะครับถึง3 คนบ้าเยอะกว่านั้น4คนน้อยไปครับมากันเป็น10เป็นร้อยครับไม่มีรายการไหนสามารถทำแบบนี้ได้เพราะนี่คือรายการเวกคลับครับผมวันนี้รายการเวกคลับของเรานะฮะได้รับสิทธิพิเศษเลยไปบุกทุกซอกทุกมุมของงานประกาศรางวัลแบงค์มิวสิกอวอร์ด2014ครับแบงค์มิวสิกอวอร์ด2014ซึ่งพวกเรา2คนนะครับเลโอแล้วก็พี่น็อตเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่างานประกาศผลรางวัลแบงค์มิวสิกอวอร์ดนะครับจะแตกต่างจากที่อื่นๆนะครับเพราะว่าเราจะมอบให้ถึง2แบบด้วยกันนะครับ1เลยเนี่ยคือจะมาจากผลโหวตนะครับของแฟนๆที่ชอบผลงานเพลงของพวกเขาแบบที่2นะครับจะมอบรางวัลนะครับโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายสาขาในวงการบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยเลยล่ะครับและนี่แหละครับที่ทำให้งานนี้นะครับเป็นที่ยอมรับในเรื่องของความนิยมและก็คุณภาพจริงๆเลยเพราะมีรางวัลเบสหรือว่ารางวัลยอดเยี่ยมเนี่ยการันตีโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งวันนี้นะฮะเราสรุปผลงานนี้มาให้ดูกันด้วยครับใครจะได้เป็นเบสเมลอาร์ติสต์จอด้านหลังจะฉายผู้ชนะครับผมหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีที่เหมือนThe best male artist นะครับสิงโตนำโชคและคนที่ได้รางวัล Best Female Artist ของ Bang Music Award ก็คือขอแสดงความยินดีกับพี่ฟิล์มบอกก่อนเจ้าของรางวัลครับ Best Female Artist ครับฟิล์มบงกตSlot Machine. Best Group Artist Slot Machine ขอแสดงความยินดีกับรางวัล Best Music Video นะคะได้แก่ Body Slam เล็กควรออกจากฉาก Best Music Video เรือเล็กควรออกจากฝั่ง Body Slam ผู้กำกับ Music Video สาลินีเข็มจรัสเพลงที่ได้รับรางวัลBang Music Award 2014สาขา Best Soundtrack ได้แก่เวลานะครับจากฟาร์มี่ประกอบภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงครับขอเชิญตัวแทนจาก GTH ขึ้นรับรางวัลด้วยครับรางวัล Bang Music Award นะครับผมสาขา Song of the Year ครับผมได้แก่เพลงเรือแล็กคนออกจากฝั่งของ Body Slam ครับผมยินดีกับพี่ๆ Body Slam ด้วยครับ Song of the Yearเรือเล็กควรออกจากฝั่ง Body Slam คำร้อง Mango Tea ทำนองอาทิวราคงมาลัยโปรดิวเซอร์ภูนศักดิ์จตุรบุญอัลบั้มยังไม่วางแต่ว่าทุกคนให้ความสนใจกับงานใหม่ของ Body Slam มากขนาดนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกๆคนที่ให้เกียรติกับเพลงนี้ให้เกียรติกับวงเรามากขนาดนี้ครับผมขอบคุณ Bang Channel ขอบคุณแฟนเพลงไม่ว่าจะมาเชียร์ใครก็แล้วแต่ขอบคุณมากครับผมเย้ปรบมือเลยจะบอกเลยนะคะว่าทุกคนทุกศิลปินที่ได้รับรางวัลในสาขานี้นะครับยอดเยี่ยมสมกับชื่อรางวัลเบสจริงๆเลยล่ะครับผมแต่ว่าตอนนี้ขอพักนะฮะงานแบงค์มิวสิกอวอร์ดไว้แป๊บเดียวครับพี่น้องครับเพราะว่าเลโอนะครับมีนัดกับน้องๆ นะครับเน็ตไอดอลนะครับวัยใสน่ารักแบ๊วๆขี้โยมีกันทุกคนขอให้เป็นผู้ชาย เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าไลฟ์สไตล์แบบโอ้ๆพวกเขาเนี่ยจะเป็นไงอิจฉาผมใช่ไหมมีความสุขมากไปก่อนนะไปละบ๊ายบายผู้ชายทั้งนั้นช่วงโออิชิโอไอดอลสนับสนุนโดยโออิชิกรีทีมีโออิชิชีวิตโอจังสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเวกคลับกลับมาอยู่กับเลโออีกแล้วนะครับกับช่วงนี้เลยโออิชิโอไอดอลเลโอจะพาเพื่อนชาวเวกคลับนะครับไปเจอกับสาวน้อยเน็ตไอดอลนะครับและบอกไว้ก่อนว่าเธอคนนี้เนี่ยเพิ่งจบม.6กำลังจะขึ้นปี1กำลังน่ารักกำลังเป็นเฟรชชี่กำลังดับดับกำลังสวยกำลังเยอะมีเลยถ้าอยากรู้ว่าเธอเป็นใครตามเลโอมาครับมาแล้วและนี่แหละครับเน็ตไอดอลที่เรานัดไว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหน่ารักจุงเบยแนะนำตัวให้เพื่อนๆชาวไวขับได้รู้จักกันหน่อยสวัสดีค่ะชื่ออายมณฑิกาสิรินะคะพี่ขอไลน์ได้เปล่าไลน์อะไรคะไลน์อักรักอายได้เปล่า
แหมวิลาเล่ไลฟ์สไตล์หรือว่ากิจกรรมแบบโอโอของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมโอโอไอเนี่ยคือการหยิบนู่นหยิบนี่มาประดิษฐ์นะคะเป็นสิ่งของสุดชิคในสไตล์ของตัวเองนะคะที่เรียกว่า DIY นั่นเองโอ้โหนี่พี่โอนะครับมาติดตามนะฮะไลฟ์สไตล์แบบโอของน้องไอทั้งทีอยากให้น้องไอช่วยนะครับประดิษฐ์ของตกแต่งห้องให้พี่ใหม่งั้นเรามา DIY หลอดไฟกันดีกว่าค่ะโอเคได้เลยงั้นเราลุยครับเลือกสีเขียวเหรอค่ะจะทำเป็นรูปอะไรกบค่ะเพราะว่ามีฉายาว่ากบเราเจ้าชายอย่างนี้เหรอไม่ใช่หน้าเหมือนกบตรงนี้ค่ะมันเป็นก้อนพี่เลโอทาให้มันเรียบๆแบบนี้ค่ะค่ะได้ค่ะพี่ขอโทษฉันนั้นจะกลัวอะไรกบรักมันก็เลยเกรงใจอย่างนี้ไม่ใช่เธอแล้วไม่เคยจะยอมแล้วเป็งเน่ผลงานของพวกเราน่ารักแล้วก็ฟิตมากๆเลยนะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านบ้างไหมครับอยากให้เพื่อนๆนะคะลองมองของรอบๆตัวนะคะแล้วหยิบมา DIY ค่ะแล้วก็จะได้ของใหม่ๆนะคะแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยค่ะเพื่อนๆทางบ้านนะครับดูอยู่นะครับผมอย่ารอช้านะครับถ้ามีไอเดียเนี่ยลงมือทำเลยนะครับทำอะไรก็ได้ตามที่ใจเราต้องการเพียงแค่เราเนี่ยสนคิดสนุกทำแค่นี้ชีวิตก็โอแล้วแล้ววันนี้นะครับพี่เราก็มีกิฟต์เซตจากโอชิกรีนทีมามอบให้น้องไอด้วยครับนี่มอบให้เลยยินดีด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายขอกลับบ้านไปติดก่อนนะขโมยด้วยสวัสดีโซเชียลไทม์ก็ไม่ไรมากรักแกงมากค่ะไม่นอกใจด้วยบอกว่ารักรักรักกูได้ชัก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 กูคงไม่แรปแทนโดยแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300รักคุณไม่เปลี่ยนแปลงช่วงสุขซ่ากับฟุตบอลโลกของทุกคนต้องโค้กสนับสนุนโดยร่วมสุขซ่ากับฟุตบอลโลกต้องโค้กฟุตบอลโลก2024เปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในช่วงสุขซ่ากับฟุตบอลโลกของทุกคนต้องโค้งในวันนี้มีเกมสนุกๆมาให้น้องได้เล่นกันนะฮะกับเกมที่มีชื่อว่ายิงกระต่ายขาเดียวยิงยังไงขาเดียวและนี่คือหน้าตาของน้องๆทั้ง2ทีฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยเชียร์ทีมอะไรกันบ้างอุรุกวัยครับทำไมถึงเชียร์อุรุกวัยล่ะเพราะว่ามีโซเลสครับจริงเหรออ๋อแค่นี้เลยคือชอบโซเลสมากชอบโซเลสครับเชียร์ทีมอะไรจ๊ะโปรตุเกสค่ะทำไมถึงเชียร์โปรตุเกสชอบโรนัลโดค่ะเออและกติกาของเกมยิงกระต่ายขาเดียวนะครับน้องๆเนี่ยจะต้องยกขาไว้ขาหนึ่งและกระโดดเหมือนกระต่ายและไปยิงฟุตบอลให้เข้าโค้งได้ทีมไหนนะสามารถยิงประตูเท่าได้มากกว่ามีกิฟต์เซตจากโค้กมามอบให้แต่ก่อนที่จะไปเล่นเกมกันนะครับวันนี้พี่เดียวมีเครื่องดื่มมาให้น้องเนี่ยได้เติมพลังความสดชื่นกันด้วยล่ะครับพร้อมไหมพร้อมครับไปโอเคยิงโอเคเดโก้เข้าสองลูกชนะอยู่แล้วค่ะครับผมยังน้อยก็ได้ใจคนดูเพราะถ้าปากเป็นไรมันต้องเป็นนี้ไม่ต้องเลยป้าโอเคลุกไอ้กระดกสาดูคะแนนประมือและทีมที่ทำคะแนนได้ดีกว่านะครับนั่นก็คือทีมของน้องไข่และน้องน้อยพี่เราก็มีกิฟต์เซตจากโค้กมามอบให้ด้วยครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับฟุตบอลโลก2014ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณเนี่ยถ่ายรูปของตัวเองในแบบที่มันที่สุดนะครับพร้อมกับบอกเหตุผลมาว่าทำไมคุณถึงควรได้ขวดโค้กรุ่นพิเศษนะครับรุ่นฟุตบอลโลกซึ่งจะมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นนะครับส่งมาได้เลยที่ icokethailand@gmail.com โค้กเนี่ยเขาจะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยละครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยที่โคคาโคล่าเฟซบุ๊กแฟนเพจครับไปแล้วบ๊ายบายอ
ะอยู่ใกล้แค่นี้ต้องมาให้อีกเหรออยู่ใกล้กันขนาดนี้ยังคิดถึงเธอจะคิดถึงกันสักแค่ไหนเมื่อเธอกลับไปไม่ว่าจะทำอะไร Miss you dying And everything I do Miss you dying Everything I sayFrom my heart เธอจะชื่อกันไหมก็ลองดูเองละกันครับใจฉันเองที่รู้มันบูมบูมบูมคอยบอกกับฉันว่าเธอใช่แล้วล่ะแล้วนี่ฉันต้องทำไงไม่ว่าจะทำอะไรภาพของเธอก็ลอยมาหาแม้จะไม่ได้เห็นหน้าทุกครั้งที่กระพริบตาฉันก็นึกถึงเธอทุกคราอยู่ใกล้กันขนาดนี้ยังคิดถึงเธอจะคิดถึงกันสักแค่ไหนเมื่อเธอกลับไปไม่ว่าจะทำอะไร Miss you you're dying And everything I do Miss you you're dying Everything I say it from my soul ใจของฉันจะโชว์ความรักแบบอู้ว่าโอ้แก้มแดงของเธอมันตุ้มตุ้มตุ้มเป็นเพลงคนเดียวได้ก็เพราะเธอฉันต้องทำไงไม่ว่าจะทำอะไรภาพของเธอก็ลอยมาหาแม้จะไม่ได้เห็นหน้าทุกครั้งที่กระพริบตาฉันก็นึกถึงเธอทุกคราอยู่ใกล้กันขนาดนี้ยังคิดถึงเธอจะคิดถึงกันสักแค่ไหนเมื่อเธอกลับไปไม่ว่าจะทำอะไรมีคิดถึงอ่ะคืนนี้ป้านอนไม่หลับแน่เลยก็กินกาแฟเยอะขนาดเนี้ยจะนอนหลับได้ไงอ่ะแล้วทำไงดีอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวพาไปเล่นถึงเช้าเลยจริงนะอืม Yes Woo Woo อยู่ใกล้กันขนาดนี้ยังคิดถึงเธอจะคิดถึงกันสักแค่ไหนเมื่อเธอกลับไปเอาละครับกลับมาอยู่กันต่อกับรายการเวคลับของเรานะครับอยู่ในบรรยากาศของงานแบงค์มิวสิกอวอร์ด2014นะครับสิ่งหนึ่งที่เราบอกไปนะครับนี่คือศิลปินในงานเนี่ยมาร่วมกันเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ามากันเป็นกองทัพพวกเราเนี่ยจะไปตีอยุธยาหงสาวทีนั้นเป็นหนังเอาเราเป็นหนังสมเด็จพระนเรศวรไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นเอาแค่ตรงนี้ก็พอนอกจากในงานของเรานะครับศิลปินเนี่ยจะเยอะแล้วพิธีกรในงานก็เยอะไม่แพ้ศิลปินนะครับเรียกว่ามากันเพียบมากันยั่วเยี่ยเต็มไปหมดเลยครับพี่น็อตคือวันนั้นเนี่ยแต่ละคนแต่งตัวแบบดูดีมีสไตล์ผู้ชายก็หล่อหล่อผู้หญิงก็สวยสวยแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของความสามารถเนี่ยแต่ละคนแน่นอนว่าพกพาความสามารถมาเต็มที่อยู่แล้วแต่พิธีกรหนึ่งคนที่เราพูดถึงปั๊บ
รับรองว่าต้องมีเสียงฮาคือทุกครั้งที่เขาอ้าปากเนี่ยต้องมีเสียงฮาให้ทายว่าใครพี่ปอมแปมทายถูกก็ไม่ถูกแล้วเลโอรู้จักพี่ปอมแปมมานานแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีการทำงานที่ดีแล้วก็โปรเฟสชันนอลเลยเอาแบบความในใจความในใจอยากได้เป็นแม่ของลูก ไม่จริงผมว่าพี่ปอมแปมเป็นคนที่มีความสามารถแล้วคนที่ครีเอทได้ตลอดเวลาแล้วบางทีคิดมุกเนี่ยมุกไม่ซ้ำเคยเป็นมุกที่แบบว่าเกาะติดสังคมแล้วก็ล้อเลียนอะไรต่างๆสถานการณ์ต่างๆนี่ก็สามารถหยิบยกมาพูดให้เราเนี่ยสามารถสนุกได้เราว่าพี่สมแปมเนี่ยเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบทันสมัยแล้วเป็นคนที่ตลกจากข้างในและด้วยความสามารถหรือความรู้ที่เขาเรียนมาทำให้เวลาที่เขาพูดอะไรออกมาเนี่ยมันทำให้มีตลกแบบความรู้แต่ทุกคนเข้าใจง่ายและผมว่าพี่สมแปมเนี่ยสิ่งนึงเลยคือตลกตั้งแต่หน้าตาแล้วด้วย ชอบสนุกปีวันนี้ดีใจที่ทุกคนนะคะมาร่วมงานกับเรานะคะเพราะวันนี้เรามาเทิดทูนสรรเสริญยกย่องให้กับผลงานเพลงให้กับศิลปินเพราะจริงๆแล้วดนตรีเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะคะหลายคนเลือกที่จะใช้เพลงในการผ่อนคลายนะคะอย่างเช่นน้องนศน้องนศพนายังกุลของเรานะคะน้องนศเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการใช้เพลงในการผ่อนคลายนะคะหลายเพลงของนศนะคะจะร้องว่าได้เรียกว่าโน้ตใช้เพลงผ่อนคลายในสายหลีกหนีจากความเป็นจริงนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราโอเคนะคะศิลปินที่ดีเนี่ยนอกจากความสามารถยอดเยี่ยมแล้วเขาต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าเขาร้องเพลงอะไรเราต้องรู้ว่าเขากำลังศิลปินคนไหนกำลังร้องเพลงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบวิมานดินเนี่ยเพลงวิมานดินเพลงที่คลาสสิกมากศิลปินที่มีเอกลักษณ์ร้องแล้วต้องรู้ว่าคนนั้นร้องอย่างเช่นถ้าเป็นคนแรกลุลาถ้าลุลาร้องเพลงวิมานดินเราก็จะจำได้ว่าเป็นลุลาฝากรักเอาไว้ฝากทางในแสงดวงดาวรัศมี2กิโลเมตรจากที่ลุลาร้องเพลงห้ามใครส่งเสียงนะคะไม่งั้นเราจะไม่ได้ยินเสียงลุลานะคะเฮ้ยลุลาใช่ไหมแต่เราจำได้แต่เราจำได้ไงว่าเป็นลุล่านิวจิ๋วล่ะถ้าเป็นนิวจิ๋วถ้านิวจิ๋วร้องเพลงวิมานดินเราก็จะจำได้ว่าเป็นนิวจิ๋วเป็นวิมานอยู่บนดินบนดินให้เธอได้พักพิงพิงและนอนหลับเลยใช่ไหมนิวจิ๋วถูกไหมถูกไหมเธอหรือถ้าเป็นแกงส้มถ้าแกงส้มจะร้องเพลงวิมานดินมันต้องมาสายนี้ฉันจะเป็นวิมานวิมานอยู่บนดินให้เธอได้พิงพิงเก็บดาวเก็บเดือนมารับเป็นมาลัยให้เราคงใจด้วยกันตลอดไปแย่ Shake it outแกงๆเราเซลฟี่กันนิดนึงได้เป็นวิดีโอดีกว่าสวัสดีโซเชียลไทม์ก็ไม่ไรมากรักแกงมากอ่ะไม่นอกใจด้วยขอบคุณนะคะแม่ว้าเหรอแม่จะบอกว่าพี่อมแปมนะครับโอ้พูดเนี่ยเยอะแยะมากมายพูดยาวนานมากยังกับเป็นแบบสแตนด์อัพคอมดี้ของตัวเองเลยแต่ว่าไม่แน่นะครับสักวันเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเดี่ยวจากปอมแปมก็ได้ครับพี่น็อตครับถ้าสมมติว่ามีเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูแน่นอนนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้พักความสนุกสักครู่นึงก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอะไรสนุกสนุกรออยู่อีกเพียบครับความโสดประมาณกับพิมพ์กับปลายกับพิมพ์กับปลายกับพิมพ์กับปลายปลายเป็นไรเป็นไรพิมพ์กับสองก็ให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้หากบอกว่ารักแท้รักกลัวได้ชักแชกชักชิกชักก็คงมองไม่แร่ประแทนสนุนโดยขนแปรงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องแปรงสีฟันซิสเทมมาช่วง
Beauty Secret สนับสนุนโดย Katie Doll by KamadBeauty Secret วันนี้ค่ะเรามีนัดกับเซเลบสาวสวยอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยนายดันมาถึงเร็วซะด้วยสิคะเพราะว่ารถดันไม่ติดเลยเนี่ยไม่รู้เนี่ยว่าเขาจะตื่นหรือยังเราขึ้นไปปลุกกันเลยดีกว่าป่ะตื่นยังเนี่ยแมวตื่นนะตื่นนี่มันจะเที่ยงแล้วนะเป็นสาวเป็นน้ำไปนอนหลับสบายเลยหัวรอนัดแล้วเนี่ยทำไมสิวหัวดำเยอะขนาดนี้จะออกจากบ้านหน้าอย่างนี้หรอไม่ได้นะไม่ได้เป็นสาวเป็นน้ำไม่ได้ไม่ได้ช่วงหลังๆชอบเป็นสิวอุดตันด้วยพี่ไม้ทำไงดีขอดูก่อนว่าในห้องนี้มีอะไรที่พอจะช่วยได้ไหมนะนี่ไงนี่มีของดีอยู่ในห้องเราไม่ใช้หรอดีมากๆเลยเนี่ยสงสัยพี่สาวซื้อมาแน่ๆเลยมาเดี๋ยวไม่จัดการให้เลยเรียบร้อยแล้วเหลือรอไว้แป๊บนึงนะแล้วค่อยลอกออกแล้วก็จะทำให้สิวเนี่ยหายไปเลยโอ้โหหายไปหมดเลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะพี่ไม้บอกแล้วว่าเรื่องแค่นี้จัดการได้อยู่แล้วงั้นเราไปเที่ยวกันเถอะไปเลยเหรอไปเลยตอนนี้คือเพิ่งลุกจากเตียงไม่อาบน้ำใช่งั้นเดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อนนะโอเคและงานดีๆแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดกำลังใจดีๆนะครับจากกองทัพแฟนคลับของศิลปินทุกท่านนะครับที่มาร่วมโหวตศิลปินที่ตัวเองรักในงานของเรานะครับมากกว่า3ล้านโหวตเลยทีเดียวเยอะมากเยอะมากนะและ1กลุ่มศิลปินนะที่ถือว่ามีแฟนคลับที่มหาศาลขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่เดอะสตาร์ตัดออกไปก็จะเหลือเป็น AF แล้วก็ The Voice ซึ่งวันนี้ AF แล้วก็ The Voice ไม่ทำให้พวกเราผิดหวังเขาเอาโชว์มาให้พวกเราได้ดูกันด้วยฮะปล่อยให้วันเวลาดีๆเป็นเพียงแค่ฝุ่นโฮ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 ทุกอย่างคงต้องเดินต่อไปแต่ถ้าฉันต้องรอให้เธอกลับมาเริ่มใหม่แค่ใจที่ฉันปล่อยตัวเองซ้ำๆจะยอมทำทุกอย่างเพื่อว่าเธอจะย้อนคืนมาความโสดรักมันยิ่งสบายก็ยิ่งสบายก็ยิ่งสบายขอเวลาสักหน่อย
ก็เพราะแม้ต้องตายจากไปต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปรหรือน้อยลงไปตามเวลาถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจอนะฮะสำหรับโชว์จาก AF แล้วก็ The Voice ครับถือว่าเป็นโชว์ที่อลังการงานสร้างมากๆเลยทีเดียวครับไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมศิลปินเหล่านี้เนี่ยสามารถครองใจแฟนๆได้มากมายขนาดนี้นะครับเพราะว่านอกจากจะน่ารักอธิษฐานดีแล้วก็มุ่งมั่นนะครับที่จะทำตามความฝันแล้วเนี่ยพวกเขายังเก่งแล้วก็มีความสามารถนะครับสมแล้วครับกับการครองผลโหวตนะครับจากแฟนๆทั่วประเทศได้มากมายขนาดนี้ครับแต่ตอนนี้นะสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงอยากจะฟังเพลงผมชอบที่ทุกเวลาเลยตอนนี้เรามีหนึ่งแอปมานำเสนอครับเพลงไรอ่ะเพลงไรอ่ะคนมีความรักเนี่ยนะมันก็แชทกันกันนี่ไปเรื่อยเลยอะไรพี่น็อตใครมีความรักผมเหรอโอ้ยไม่ใช่ละมั้งยังจะมาเถียงอีกโอ้โหขึ้นด้วยก็เห็นอยู่ว่านี่แชทพี่เนี่ยเหรอครับพี่ผมเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องความรักเลยผมเนี่ยกำลังแชทกับคอเพลงเดียวกันในแอป KK Box อยู่เฮ้ยเดี๋ยวแอป KK Box ที่เคยได้ยินมาก็คือแอปฟังเพลงออนไลน์ทำไมมันเอามาแชทได้ด้วยอ่ะอันนั้นก็ถูกครับพี่แต่ว่าสามารถแชทได้ด้วยเนี่ยผมกำลังแชทกับคนที่เขาเปิดเพลงให้ผมฟังอยู่ว่าเขาเนี่ยเปิดเพลงเพราะดีจังเนี่ยถือว่าเป็นการหาเพื่อนใหม่ๆที่มีรสนิยมในการฟังเพลงเหมือนกันไงพี่หรือบางทีเนี่ยนะก็จะมีเซเลบเนี่ยเขามาแชร์เพลงให้พวกเราได้ฟังด้วยเราเนี่ยก็จะได้แชทกับเซเลบได้ด้วยพี่เหรอถูกต้องแล้วโอ้โหเล่นมีซีเป็นไงโอ้ทำเสียงแบบนี้ทำเสียงแบบนี้แปลว่าอะไรมีแต่สาวน่ารักน่ารักทั้งน้องเลยอ่ะไม่มีชาชาเลยด้วยนะไม่มีเรื่องแบบนั้นเลยผมเนี่ยคุยเรื่องเพลงล้วนๆเรื่องส่วนตัวไม่มีเด็ดขาดครับผมลาถูกไปก่อนแล้วนะอยู่คนเดียวไปก่อนนะบ๊ายบายรีบไปเลยโหลดเลยใส่นะครับหากบอกว่ารักแรกรักควรได้ชักแชกชักชิดชาก็คงโมไปแรกประเทศSweetie Girls Sweetie Game by Baby My Sweetie Pink Plus สนับสนุนโดย2ความอ่อนโยนจากธรรมชาติ Sweetie Pink Plus จาก Baby My มีความสุขจังเลยได้ออกมานอกสถานที่แบบนี้ดีใจแทนใครหลายๆคนที่อยู่ในรายการแล้วต้องไปถ่ายแบบร้อนๆ ช่วงนี้ครับ Sweetie Girls Sweetie Game ก็จะได้มาเจอกับสาวๆน่ารักตัวก็หอมหอมทำงานก็อยู่ในที่ร่มๆแอร์เย็นๆสบายสบายขอโทษทีนะสาวๆมาเร็วมาเร็วทั้ง3คนน่ารักสดใสแล้วก็หอมด้วยแต่ละคนครับวันนี้ครับพี่น็อตนะฮะจะมีเกมให้เล่น1เกมชื่อเกมว่า Pink Hunter มีเวลาให้1นาทีให้เดินไปตามหาความหอมที่ซ่อนอยู่บริเวณนี้นี่แหละใครหาได้มากที่สุดนะฮะรับไปเลยกิฟต์เซตจาก Baby My Sweetie Pink Plus พร้อมมั้ยครับพวกเราพร้อมค่ะพร้อมมั้ยครับพวกเราพร้อมค่ะพร้อมแล้วลุยไปเลยจับเวลาแล้วรู้หมดเวลาฉันมานานแต่ว่าใจฉันคงการอยู่รอเธอที่เดิมจะไม่ยอมหมดหวังจะต้องมีสักครั้งสุดที่เธอจะรู้ตัวว่าควรจะรักใคร5 4 3 2 1หมดเวลาโอ้ยมาเร็วมาเร็วสาวๆเดี๋ยวเราเริ่มนับกันดีกว่าเริ่มต้นร้อยสุดเลย1 2ได้2นะครับมา1 2 3 4และคนสุดท้ายน้องเน1 2
3ได้แค่3ชิ้นนะครับยินดีด้วยกับน้องเหมียวนะฮะรับไปเลยกิฟต์เซตจาก Baby My Sweet Pink Plus นะฮะเพื่อเติมความหอมเพิ่มความเนียนนุ่มให้แก่ผิวของน้องเหมียวด้วยเย้ขอบคุณทั้ง3คนนะฮะที่วันนี้มาร่วมสนุกกับพี่น็อตขอบคุณนะครับบ๊ายบายบอกว่ารักแท้รักกลัวได้ชักแชกชักชิดชักก็คงรู้ไม่แรกแต่แท้อยากจะรักแท้รักเอาแต่ชักแชกชักชิดชักก็คงไม่ถึงแพวกเราทั้ง2คนนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับศิลปินทุกท่านเลยนะครับที่ได้รับรางวัลในงาน Bang Music Award 2024ครับปรบมือแล้วก็ต้องขอคุณมากๆจริงๆนะฮะสำหรับศิลปินทุกๆคนที่สร้างสรรค์ผลงานดีๆทำให้พวกเรารวมถึงแฟนคลับมีรอยยิ้มแบบนี้ครับสำหรับใครก็แล้วแต่นะครับอยากจะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของรายการ Wake Club รวมไปถึงรายการอื่นๆนะครับในเครือ GMM TV ง่ายๆเลยครับเข้าไปได้ที่ www.gmm-tv.com ครับFacebook Instagram search คำว่า Wake Club เจอแน่นอนครับผมกลับมาเจอพวกเราทั้ง2คนได้ใหม่ในรายการ Wake Club นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายอยากเจอรอยยิ้มเธออีกทีสบสายตาอีกครั้งเสียงที่เคยฟังก่อนนอนคิดถึงในลึกแก่นอยากเดินควงแขนเธออีกทีอยากรั้งตัวเธอมากอดไว้แนบกายได้อีกครั้งคิดถึงเธอสุดใจตั้งแต่เธอละไปเหมือนน้ำตายังไหลในใจอยู่เลยได้ยินเสียงหัวใจที่มันคอยจะทักถึงแต่เธออย่างเธอเธอเหงาเหมือนยังฉันหรือเปล่าตื่นมาเคว้งคว้างเหมือนหัวใจฉันเป็นไม่รู้สึกชีวิตขาดหายหมดแรงยังฉันบ้างไหมถ้าเธอยังเจอเธอข้างในใจในความฝันรักไม่เคยจางหายตั้งแต่เธอลาไปเหมือนน้ำตายังไหลในใจอยู่เลยได้ยินเสียงหัวใจที่มันคอยจะทักถึงแต่เธออย่างเธอคำคืนนั้นแล้วแค่
อย่างเธอจะ